แล้วก็ยังมีตัวหนึ่งอ่ะที่วันนี้เราจะคุยกันเอ็กซ์ตรีมก็คือเดลต้านะที่ยังคอนเนอร์อยู่เยอะนะและหนักขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนเล่นหุ้นยังพร้อมเก่งกำไรยังอยากเก่งกำไรไม่อยากลงทุนอยากเก่งกำไรทีนี้มันเมื่อตัวอื่นๆมันเก่งไม่ไหวไงเก่งไปเล่นตัวเล็กก็โดนกินหมดใช่ไหมก็เลยต้องหาตัวที่เป็นยังดีอยู่ซึ่งนาทีนี้ก็ต้องถือว่าเดลต้านี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีคือเข้าเกณฑ์หรือว่าเข้าคุณสมบัติที่เหมาะกับการที่จะถูกคอนเนอร์นะไม่ได้ว่าใครคอนเนอร์นะการคอนเนอร์นี่อาจจะมาจากตลาดทั้งโดยรวมหรือจากนักลงทุนบางกลุ่มนั่นเองซึ่งเขาก็บอกเขาก็ซื้อปกติไม่ได้คอนเนอร์แต่โดยธรรมชาติมันเนี่ยถ้าหุ้นคุณลักษณะอย่างเงี้ยทีโฟร์แค่นี้อะไรต่างๆพอซื้อปุ๊บมันก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บคนก็ตามพอตามมันก็ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นคอนเนอร์หุ้นไปนะซึ่งนาทีนี้มันก็ว่าเป็นตัวเอกละซึ่งปกติการคอนเนอร์หุ้นตัวใหญ่ไม่ใช่ง่ายนะมันต้องมีกรณีพิเศษจริงๆซึ่งพอดีเขาเข้าขายนะส่วนใหญ่เขาเล่นตัวเล็กๆกันเพราะถ้าตัวเล็กๆเนี่ยคุณผิดพลาดประกาศงบมาไม่ค่อยดีคุณก็ลากต่อได้ถ้าคุณมีสตังค์ถ้าคุณกล้าเพราะเดี๋ยวมันจะอาจจะบอกว่าเฮ้ยงวดหน้าเดี๋ยวกำไรเพิ่มหน้าเดี๋ยวได้คอนเนอร์ไว้หรือว่าประคองไม่ให้มันลงนะมันง่ายกว่าเยอะแต่ก็อย่างว่านาทีเนี่ยมันสถานการณ์ไม่ดีไงคุณเขียนไปคอนเนอร์มากๆทุ่มเข้าไปเต็มตัวเนี่ยอาจจะเจ๊งได้เลยเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้มาร์จิ้นกันตลอดใช่ไหมพอถึงเวลาพอมีมาร์จิ้นปุ๊บเนี่ยเวลาในการคอนเนอร์คุณจำกัดถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขายหุ้นแล้วมันพังเพราะนั้นมันยากขึ้นก็เลยเหลือตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นผมนะไม่ใช่ว่า 100% หรอกแต่ผมวิเคราะห์หลายด้านดูลักษณะของหุ้นเนี่ยหุ้นที่คอนเนอร์เนี่ยมันชัดเจน มันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีข่าวอะไรสถานการณ์ไม่ค่อยดีมันก็จะค่อยๆซึมมันไม่ลงเยอะหรอกเพราะว่าถ้าก็ยังคอนเนอร์อยู่เขาก็ช่วยกันประคองไปเรื่อยแต่ว่าเวลาตกเนี่ยมันจะตกวัน 1% 2% 1ขึ้นอะไรอาจารย์แต่วันนี้ตก 10% เลยแต่นี่คือลักษณะหุ้นคอนเนอร์ไงเพราะเขาขึ้นเวลาขึ้นก็เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยตกมา10วันละเงาอยู่ๆก็ขึ้นไป 10% นี่คือหุ้นคอนเนอร์เพราะว่าพอเขาปล่อยพอเขาประคองไม่ไหวค่อยๆปล่อยไปพอถึงจุดนึงก็เผลอละแล้วก็คนที่อะไรจะขายก็น้อยลงนักคอนเนอร์ก็จะเข้าไปลากชิ้นทันทีเลยเพื่อให้มันกลับมาที่เก่า 10% ทันทีวันเดียวเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอย่าขายสิถ้าคุณขายแล้วเห็นหน้ามันขึ้นมา 10% คุณโอ้พลาดโอกาสแต่เขาก็พยายามสร้างสถานการณ์ว่าเฮ้ยคุณอยากขายหุ้นพวกนี้หุ้นมันดีมันอย่างกิจการดีอะไรมันจะโตอีกร้อยเท่าเขาก็ต้องสร้างภาพตรงนี้ไว้จะเผลอเมื่อไหร่ผมลากเลยจะถ้าใช้เงินไม่เยอะปันเดียวลาก 10% ทีนี้ก่อนจะลงมาอีก10วันเนี่ยมันค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวก็ลากใหม่จะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยมันในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เนี่ยมันอันตรายเปิดประกาศงบออกมาเละเทะปุ๊บเนี่ยโอ้โหใครก็รับไม่อยู่คอนเนอร์ไม่ไหวแตกเรียกว่าคอนเนอร์แตกซึ่งผมก็เขียนไว้เยอะเรากลับมาประเด็นหุ้นตัวนี้ก่อนนะก็หุ้นเดลต้าเนี่ยก็จริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นชัดเลยว่าวันหนึ่งวันที่29เนี่ยขึ้นมา 3% ไม่มีข่าวอะไรไม่มีข่าวอะไรเงียบๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเห็นว่าถือไม่ได้ก็เอาเล่นซะหน่อยสิเพราะว่ารุ่งขึ้นคนเริ่มตาลุกแล้วเฮ้ยตัวนี้ท่าทางจะมาล่างทีเดียวเกือบ 10% 9% กว่าวันที่30 9% ตลาดหลักทรัพย์ต้องถามว่ามีอะไรไหมเพราะว่าหุ้นตัวขนาดนี้นะขึ้น 9% 10% มันต้องมีเหตุการณ์พิเศษที่แบบว่าโอ้ยมันจะรวยกันแล้วอะไรแล้วนะถึงจะเป็นไปได้คุณไปดูว่าหุ้นแบงค์หุ้นใหญ่ๆปตท.พวกนี้มันขึ้นไม่ได้หรอก10% นะมันต้องมีเรื่องใหญ่เรื่องที่แบบว่าข่าวดีมากๆหรืออะไรบางอย่างแต่อยู่ๆถามมีอะไรไม่มีอะไรอ้าวพี่ทำไมขึ้น 10% ก็เป็นคอนเนอร์อยู่ไงที่ผมบอกอ่ะหุ้นคอนเนอร์นี่ลาก 10% นี่จิ๊บๆเพราะลากทีเดียว 10% เลยเพราะว่ามันบางทีคนก็เผลอๆนะไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรลากปุ๊บๆอ้าวขึ้นไปละพอขึ้นปุ๊บคนไม่ขายละคนกลับซื้อคนกลับเข้าไปซื้อเพราะไอ้หุ้นคอนเนอร์นี่มันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่
ที่ก็ต้องเล่นก็ต้องชำนาญนะคนที่ทำชำนาญเนี่ยเขาจะมีโอกาสสักเซสมากกว่าคนที่มือใหม่ๆเขาไปทำเนี่ยบางทีเจ๊งนะมันต้องเลือกหุ้นถูกด้วยว่าจะเอาหุ้นแบบไหนก่อนเนี่ยเอาหุ้นซีซัวก่อนเนี่ยก็เจ๊งใช่ไหมต้องเอาหุ้นดียิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งคนเนิร์ดง่ายเพราะบางทีเราบอกเฮ้ยหุ้นมันดีหุ้นมันดีคนมีภาพที่ดีไงว่าถ้าหุ้นดีมันต้องขึ้นได้ขึ้นยิ่งขึ้นมากก็ยิ่งดีความคิดมันเป็นอย่างนี้ไงเขาก็ต้องบอกถูกแล้วเดี๋ยวผมทำให้เลยว่าหุ้นมันดีแล้วราคาขึ้นถ้าหุ้นดีราคาไม่ขึ้นไม่มีใครบอกหุ้นดีใช่ไหมไอ้หุ้นที่กว่าจะขึ้นทิ้งนานมากเลยซื้อมาปีนึงยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แต่จริงๆผลประกอบการจะดีแต่คนก็บอกไม่ดีหรอกถ้าดีมันต้องขึ้นนี่เป็นเกมของการคอนเนอร์หุ้นกันสามวันเนี่ยหุ้นแต่วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นตลาดถามเขาบอกไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นไปใหม่อีกพอบอกว่าไม่มีอะไรไงพอไม่มีอะไรกลับบอกว่าดีขึ้นต่อเลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้พอขึ้นต่อปุ๊บรู้สึกว่าตลาดบอกว่าต่อไปที่ห้ามอะไรห้ามใช้มาห้ามอะไรบางอย่างผมไม่รู้หรอกมีกฎเขาลงโทษที่ผมบอกว่าเอาไม้บรรทัดตีก้นทีนึงตีแบบดีแน่จะลงโทษว่าคุณขึ้นปั่นกันหรือเปล่าตีเป๊ะร้อนแรงเกินไปเขาก็เอ้ยสะดุ้งนิดหน่อยหัวเราะนะแบบนี้ต้นเด็กนะนี่คือเกณฑ์ที่เราใช้ในการต่อสู้กับการปั่นหุ้นนะค่ะซึ่งผมคิดว่าไม่เวิร์กพอไม่เวิร์กเขาก็ยังไม่ทำอะไรอันนี้เป็นจุดเสียว่าเอ้เรามีมาตรการไปเนี่ยพอทำเสร็จไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็ไม่เปลี่ยนนะเราก็ยังทำอย่างเดิมแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงที่แก้การปั่นหุ้นได้ยังไงแล้วมึงคุณกำลังใช้วิธีการเดิมและคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมที่คนพูดตลอดเวลาคุณก็ลงทุนแบบเดิมแต่คุณหวังว่าคุณจะได้ผลตอบแทนที่เปลี่ยนไปดีๆงั้นมันไม่เวิร์กหรอกแต่โอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้ปล่อยเข้าไปนะโอเค3วันเนี่ยขึ้นไป10กับ 17% หุ้นใหญ่ขนาดนี้นะขึ้นไป 17% 3วันโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีข่าวอะไรบอกไม่ได้เลยก็ทำปกติไม่มีอะไรหุ้นจาก978บาทก็ขึ้นไปเป็น1,424โอ้โหกลายเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่สุดที่จริงเขาเคยใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเป็นช่วงๆใช่ไหมแต่ว่างวดนี้ใหญ่แบบทิ้งอันดับ2ไป 30% ทิ้งอันดับ2ไป 30% วันนี้ลงมา 9% มั้งก็ลดลงมาเหลือทิ้งอันดับ2 20% แต่ไปดูข้อเท็จจริงนะว่าจริงๆหุ้นตัวเนี้ยมันไม่ใช่หุ้นใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าดูโดยไซส์ของธุรกิจเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากกลางๆแต่มาเพราะว่าหุ้นที่ทำสินค้าประเภทเนี่ยสินค้าเก่งๆคอมโมดิตี้เก่งๆอะไรหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับหุ้นขายปลาขายอาหารทะเลอะไรบางอย่างที่วอลุ่มมันเยอะแต่มาพวกก็ยอดขายเป็นแสนล้านกำไรก็สองสามพันนี่คือหุ้นกลางๆนะไม่ใช่หุ้นใหญ่ไอ้เหล็กอะไรพวกนี้มันโวลูมันเยอะแต่มันไม่ได้กำไรมากมันไม่ได้โตมากมันความสามารถในการแข่งขันมันก็ไม่เหนือคู่แข่งตั้งราคาดีๆไม่ได้ไม่มีใครซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนนะตั้งแต่ปี62เนี่ยจริงๆหุ้นตัวนี้ผมดูมันหลักเข้าอยู่ในตลาดมานานมากแล้วอยู่มาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเกินเป็นหุ้นเก่าแล้วนะแต่ว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นโรงงานหุ้นผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทยเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยถ้าแรงต่ำดีใช่ไหมเขามาจากผมไม่แน่ใจไต้หวันหรืออะไรนะไต้หวันใช่ก็เทคโนโลยีที่ไม่ยากอะไรนะเป็นการแบบโอเปเรตบริษัทแม่ก็มาทำที่เมืองไทยแล้วก็ส่งไปต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามี development มีการ research ก็ไม่ว่ากันแต่ก็คงไม่ได้เท่ากับบริษัทแม่หรอกเพราะบริษัทแม่เขาจะคุมในเรื่องของ research development จะบริษัทลูกไม่ต้องทำมากคุณทำให้มันดีก็แล้วกันหมายความว่าผลิตตามที่เขาออกแบบก็ทำนู่นทำนี่นี่เป็นลักษณะพวกเนี้ยเหมือนกันหมดอะพวกชิ้นส่วนรถจนชิ้นส่วนอะไรแต่พวกนี้เหมือนกันเขาถ้ามีบริษัทแม่จากเมืองนอกเขาก็คุณก็ operate ไปส่วนเรื่อง research development ใหญ่ๆนะแต่ของคุณทำได้แล้วคุณก็ทำระดับหนึ่งระดับที่คุณทำอยู่อะให้มันดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แบบ state of the art แบบโอ้โหอันนี้ของโลกได้อะไรได้ใช่ไหมเอ็นเตอร์เพนเนอร์ทุกต้องบริษัทแม่ใช่ไหมยิ่งอย่างที่แบบเก่งๆมากๆอย่าง TSMC ของไต้หวันเนี่ยอันนี้จริงๆก็ทำชิ้นส่วนอะไรต่าง
ที่เป็นอะไรชิปชิปอะไรส่งไปให้กับบริษัทใหญ่ๆเช่น Apple พวกนี้เอาไปติดตั้งอะไรไปใช่ไหมไม่ได้ทำ final product นี่เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆอยู่ตั้ง10กว่าปีผมว่าอยู่นานนะผมจำไม่ได้แล้วผมก็เคยดูผมก็บอกเฮ้ยบริษัทนี้พอใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ลงทุนเลยเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันก็พอใช้ได้แต่ว่าอนาคตระยะยาวไปทางไหนมันยากเหมือนกันเพราะว่าการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้ถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าก็เปลี่ยนไปได้ด้วยถ้าประเทศคุณผลิตแล้วต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็แรงถ้าแรงแบบนี้ถ้าตามขนาดนี้มันย้ายฐานไปเวียดนามดีกว่าไปอินเดียไปอินโดเหนื่อยเหนื่อยนะโอเคเมื่อ3ปีก่อน3ปีกว่าปี62ค่ะก็ดู market cap ก็66,000 นี่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวกลางๆ66นะแล้วก็ยอดขายก็51,000ก็กลางๆแต่ธุรกิจแบบนี้ไม่ใหญ่กำไร 2,200 โอเคนะ 5% กว่าแต่ผมดูว่า reasonable นะตัวนี้เป็นตัวที่สมผลใช่ไหมสมเหตุสมผลไม่มีอะไรแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็จะไม่ใช่ตัวที่จะเป็นซุปเปอร์สต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวที่ลงทุนได้หละแต่ผลก็น่าจะใช้ได้แหละคือตัวนี้ถ้าพูดในไซส์แบบนี้อะไรแบบนี้ใช้ได้แต่เขาก็กำไรมาตลอดนะผมก็เคยดูซื้อดีไหมดีแต่ว่าเอาไม่เอาเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบซูเปอร์สต็อกเนี่ยพูดแบบนี้ระบบอยู่นานก็กินปันผลเป็นหลักโตยากใช่ไหมก็จริงๆแต่สมัยก่อนก็ไม่ให้โตมากใช่ไหมนี่เป็นหุ้นโรงงานนะซึ่งแบบว่าโอเคเป็นอะไรที่น่ามีข้อวิตกบ้างในขณะเดียวกันจะไปหวังกำไรเยอะๆก็ยากมาร์จิ้นเนี่ย 5.7 5% กว่าก็ reasonable ค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ได้หรูหราไงแต่แล้วเมื่อ3ปีก่อนจุดเปลี่ยนเนาะตอนโควิดเกิดปาฏิหาริย์คือโลกเนี่ยไปเจอโควิด19ต้องบอกอย่างนี้นะตัวนี้มาเพราะโควิดใช่ไหมพอผมมาปุ๊บตุ้มโอ้โหทีนี้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลมากันใหญ่เลยแต่เห็นสังเกตเห็นว่ามือถือขายดีอะไรดีพวกซูมเซิร์ฟโผล่กันมาแถวเป็นแถวเลยใช่ไหมดีหมดใช่ไหมดอกเบี้ยตอนนั้นก็ยังต่ำอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือรัฐบาลทั่วโลกเลยอัดฉีดเงินอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาเพื่อป้องกันเงินเศรษฐกิจถดถอยทีนี้ก็มาเข้าเลยธุรกิจดีขึ้นสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมตลาดเก่งกำไรกันใหญ่แล้วก็จะมีปรากฏการณ์ใหม่ก็คือว่านักลงทุนรายย่อยในอเมริกาเนี่ยอยู่ๆก็มีอะไรนะแพลตฟอร์มอะไรโรบินฮูดอะไรของเขาเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยจะมาร้อยเหรียญพันเหรียญก็ซื้อขายหุ้นกันอุตลุดซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่หุ้นอเมริกานี่ซื้อยากแล้วเขาได้เงินกันด้วยนะอาจารย์ตอนนั้นได้เงินมาฟรีด้วยจากตอนโควิดกันด้วยอยู่บ้านแล้วก็มีเวลามีแพลตฟอร์มมีอะไรก็เล่นกันจำพวกเกมสต็อปพวกอะไรนะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่แบบมาพร้อมกันแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับโควิดมากหรอกก็คือรถไฟฟ้าโดยเฉพาะของเทสลาไอ้นี่อาจจะเป็นเพราะมันมาตลอดอยู่แล้วค่อยๆมาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอกแต่มันถึงจุดมันก็บูมขึ้นมาเทสลาก็บูมใหญ่บังเอิญเนี่ยเดลต้านี่เขาก็เป็นผู้ยังไงว่าขายอะไรให้พวกนี้แหละจะขายชิ้นส่วนครับก็มีระบบไฟสำรองที่จะไปใช้กับแบตเตอรี่ใดรถจนอะไรผมไม่รู้อ่ะไม่รู้รายละเอียดแต่โอ้โหเข้าแก๊ปเลยแล้วก็ตัวเลขก็โตจริงเลยนะแล้วก็มีบางจุดบางตอนอีกว่าเฮ้ยเมืองจีนนู่นนี่ถูกโรงงานถูกปิดถูกอะไรเพราะป้องกันโควิดสินค้าก็ขาดตลาดอีกความต้องการมากขึ้นซัพพลายหายโอ้ก็ตูมเลยนะพอตูมกำไรโตขึ้น 20% โอ้โหปีแรก 20% นี่ถือว่าเยอะมากเพราะบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้โตขนาดนั้นหรอกจะตูมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหยอดขายเพิ่ม 20% กำไรเพิ่มขึ้นไปอะไรต่างๆใช่ไหมก็หุ้นในอเมริกาวิ่งแล้วดิจิตอลเอ้ยอะไรเทสลาก็วิ่งแล้วทั้งหลายทีนี้คนก็มาดูตัวนี้ไม่รู้ใครแหละแต่ว่าอาจจะมาจากต่างชาติด้วยแต่พวกไต้หวันเราไม่รู้เพราะว่าบริษัทก็จริงๆฐานเป็นอย่างนั้นเขาก็มองเฮ้ยตัวนี้มันก็ได้ประโยชน์นี่
แล้วเมืองไทยเองก็เก่งกำไรอุตลุดเหมือนกันจำได้ไหมช่วงใหม่ๆตอนนั้นก็มีหุ้นเกี่ยวกับไฮเทคตั้งไม่ใช่ไฮเทคจริงแต่ว่าเกาะๆไปกับพวกเนี้ยก็ดีหมดนะทั้งที่เกิดนั้นก็เรียกว่าบ้าคลั่งขึ้นกันใหญ่กลุ่มเลยตอนนั้นอาจารย์แต่ก็โตเลยทีนี้โตขึ้นมา20%แต่ปรากฏว่ากำไรเนี่ยโตพรวดมาเป็น7,000 ล้านโตพรวดเลยเพราะว่ามาจิ้นที่เคยอยู่ที่ 5-6% กลายเป็น 11% นะในปี20เนี่ยนะปี63เนี่ยนะแค่ประมาณครึ่งปีนะช่วงที่แบบจริงๆปี63เนี่ยเป็นปีที่โควิดมาแรงจริงๆโควิดเกิดปี62แต่ว่ายังไม่กระทบอะไรยังไม่กระทบระบาด63เนี่ยเริ่มกระทบแรงมากแล้วกลางปีขึ้นไปก็แรงใช่ไหมเดลต้าก็กำไรพุ่งขึ้นไปจาก 3,000 เป็น 7,000 แต่กำไรก็ตกไอ้ก็ขายก็แค่20%แต่เพราะว่ามาจิ้นเพิ่มไงทุกคนขาดตลาดแล้วตอนจำได้ไหมรบจนก็บอกชิ้นส่วนขาดตลาดก็อาจจะชิ้นส่วนพวกนี้อะไรต่างๆหลายอย่างพวกรวยเลยเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นทุกคนแห่กันมาซื้อนะก็เลยวิ่งเลยทีเนี้ยโอ้โหแบบแค่ตรงนั้นเนื่องจากหุ้นตัวนี้อาจจะโวลุ่มมันน้อยแล้วก็ฟีฟอดต่ำมากจะไม่มีใครเล่นน่ะแล้วก็ถืออยู่ในเครือเขาเนี่ยแหละใช่ไหมมาร์เก็ตแคปมันก็วิ่งเนี่ยเพื่อว่าเลยจาก 60,000 กว่าเนี่ยสิ้นปี6663สิ้นปี62เลยนะสิ้นปี62เลยไม่ใช่สิ้นปี63มั้งนะปรากฏว่าจากตะกี้บอก 60,000 ใช่ไหมจาก 60,000 ล้านใช่ 60,000 กลายเป็น 600,000 ก้าวกระโดดมากคิดดูนะว่ากำไรยอดขายเพิ่มมา 20%กำไรเพิ่มมา 100% 120% กำไรเพิ่มเยอะแต่ว่าราคาหุ้นขึ้นมา 900% เพราะว่าหุ้นที่คอร์เนอร์นะคุณจำได้ไหมผมบอกแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันลากหมดแล้วเนี่ยซื้อจนหมดแล้วเนี่ยมันลากเท่าไหร่มันก็ขึ้นหมดอ่ะเพราะไม่มีคนขายแล้วใช่ไหมคนขายบอกเรื่องจะขายผมรู้แล้วมันจะลากต่อผมไม่ขายทั้งที่มันแพงขนาดนี้คุณไม่ขายผมไม่ต้องขายเพราะว่ามันกำลังลากกันอยู่รอขึ้นไป9 เท่าจำได้ว่าตอนนั้นเทสลาเนี่ยมาแรงมากนะหลังจากที่เขาซื้อบิตคอยน์เล่นบิตคอยน์ขึ้นไป10 เท่าเทสลาขึ้นไป9 เท่าภายในเวลาไม่กี่เดือนนะปีนึงไม่เกินปีเทสลาเนี่ยขึ้นไป8 เท่าถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้ซึ่งก็โมโหลานเพราะหุ้นใหญ่ขนาดนั้นขึ้นไป8 เท่านะทำให้อีลอนมัสก์กลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งขึ้นไป8-9 เท่าหรือ10 เท่าผมไม่แน่ใจอาจจะ10 มั้งตัวนี้ก็เอ้ยขอตามด้วยเราก็เทสลาเหมือนกันเพราะขายเทสลาใช่ไหมก็ขึ้นไป9 เท่าจาก 60,000 ตัวกลางกลายเป็น 600,000 นี่คือท็อป10จัวจัวเลย 600,000 ภายในเวลาไม่กี่เดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดล่ากันแบบอุตลุดเข้าขายคอร์เนอร์ทันทีนะคอร์เนอร์ทันทียิ่งตอนนั้นคอร์เนอร์กำลังระบาดนะก็ลากเลยนะปี64ปีต่อมาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหก็ที่เมืองนอกก็ยังบ้ากันเต็มอัตราละปี64เนี่ยยังรุนแรงยังพีกกันจะหลุดเทคทั้งหลายแล้วก็โอ้โหตอนนั้นจำได้ไหมมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าจะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นจาก Facebook เป็น Metaverse เป็นเมตาใช่ไหมคือโลกทั้งโลกนี่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นโลกเสมือนละโอ้โหเนี่ยมันมาเลยเงินก็ยังสภาพคล่องก็ยังล้นเหลือก็ยังอัดฉีดเงินกันจะหลุดเพราะว่าโควิดยังไม่จบบริษัทเดลต้าก็ขึ้นแล้วก็ยอดขายก็ขึ้นไปเป็นยอดขายขึ้นไปยอดขายขึ้นไปอีกตัวเจนะ 33% เป็น80,000 ล้านละซึ่งก็ยังไม่ใช่ตัวใหญ่ยักษ์ละยังไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่ว่ากำไรกับไม่ขึ้นกำไรกับลดลงนิดหน่อยเหตุเพราะว่ามาจิ้นจาก 11% น่ะมันกลับลงมาเหลือ 6% ลดลงมาครึ่งเห็นไหมว่าผันผวนขนาดไหนมาจิ้นเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าให้สินค้าคุณถ้ามันแบบเลิศแบบหลุยเลยอย่างเงี้ยมาจิ้น100%เลยไม่มาจิ้น 80% แล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆถ้าคุณขายอะไรก็ไม่รู้ลงสินค้าโรงงานเรียกว่าสินค้าโรงงาน
คุณขายให้แก่อีกโรงงานนึงเขาจะซื้อแพงอ่ะเขาก็ต้องซื้อแบบต่ำสุดอ่ะถ้าคุณขายมีที่อื่นเขาก็ไปซื้อเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยมาร์จิ้นสูงมากไม่ได้มันก็เลยตกช่วงนั้นอาจจะเป็นว่าเมืองจีนอาจจะมีการเปิดขึ้นมานู่นนี่หรือว่าเขาซื้อไปแล้วรอบแรกตอนนี้โอเคชะลอละอะไรต่างก็เลยลดลงมาใช่ไหมกำไรก็เลยลดลงมาจะมาประมาณสัก 8% ใช่ไหมก็ลดลงมาแล้วก็ market cap พอคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยกำไรยังไม่ได้โตนะไม่ใช่กำไรไม่ใช่ super stock นะใช่ไหมกำไรมันลดลงนะแค่แม้ว่าจะลดแค่ 8% แต่ว่า market cap ก็ยังลดลงมาเหลืออยู่500,000ระดับ500,000 500,000 ล้านนี่ก็ยังเป็น top 10อยู่ละนะลดลงมาประมาณ 15% market cap จาก 600,000 เหลือ 500,000 ตอนนั้นก็คนก็บางคนก็คิดว่าจบแล้วมั้งคอร์เนอร์มันเริ่มแตกแต่อาจจะยังไม่แตกแบบอะไรเรียบร้อยแต่ยังมีอะไรดีๆอยู่แต่จะไม่ไปแล้วไงเพราะสูงมากนะ 500,000 ล้านจะมา 500,000 ล้านท็อป10กิจการแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็โอเคลงมาแต่ว่าก็เห็นชัดว่ามันยังไม่คนก็ยังอยู่เพราะว่าอะไรราคาหุ้นเนี่ย PE 80กว่าเท่าขนาดลงมาแล้วนะ Price per book 13เท่าสูง Price per book เนี่ยคุณบิว Price per book เนี่ยเขาเอาไปวัดสำหรับพวกทำโรงงานด้วยถ้าโรงงานไหนเนี่ย Price per book สูงเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะแพงเพราะว่า Price per book เนี่ยแปลว่าคุณสามารถจะเอาราคาตัวเนี่ยไป translate ว่าถ้าคุณดีมากเราก็สร้างโรงงานใช่ไหมเพราะนั้นราคาหุ้นมันจะเกาะกับสิ่งที่คุณสร้างทั่วไปควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าเป็นแบบหุ้นโรงงานทั่วไปเนี่ยไพ่เปิดบุ๊กส่วนใหญ่ต่ำกว่าหนึ่งนะที่เมืองไทยตอนนี้ก็ต่ำกว่าหนึ่งแต่ว่าโอเคถ้าเป็นกิจการดีๆก็ให้ไม่เกินสองละตรงเท่านี่13แต่ตอนนี้ยิ่งต่ำกว่าหนึ่งนะเยอะต่ำกว่าหนึ่งเยอะนะเพราะว่านี่คือกิจการที่คุณไม่มีอำนาจต่อรองมากเข้าซื้อจากคุณก็ดีละฮะมาร์จิ้นต้องไม่สูงทุกอย่างคุณโดนบีบถ้าบอกว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกเลยคุณต้องคอสดาวทุกปีปีนี้คุณขายเราชิ้นเนี่ย10 บาทปีหน้าขอ9นะขอ8ขอไล่ไปเรื่อยๆทรมานนะคนทำโรงงานนี่จะรู้เลยว่าโอ้โหเพราะเขาบอกว่าก็ปีที่แล้วเราให้คุณ10เพราะว่าคุณต้องไปลงทุนทำแบบทำโมทำอะไรปีนี้คุณไม่ต้องทำลดออกมาลดออกมาลดออกมาลดทุกปีเป็นกระทั่งมีรุ่นใหม่ก็โอเคตั้งราคาใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็พอปีแรกให้คุณเยอะหน่อยปีหลังก็ลดลงเป็นอะไรที่ลำบากไม่เป็นไรก็ลงมาเหลือประมาณ500,000พอถึงปี65ละนะปี65ปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทุกอย่างกำลังเริ่มล่มสลายละเพราะว่าโควิดกำลังจะเลิกละนอกจากโควิดกำลังจะเลิกแล้วมีอันใหม่ขึ้นมาอีกคือรัสเซียใช่ไหมพวกโควิดเลิกนี่พวกนี้ไม่ดีนะเข้าใจไหมพวกดิจิตอลพวกอะไรไม่ดีหรอกเพราะโควิดเลิกพวกคนก็บอกก็กลับมาเดินทางไม่ต้องไปใช้มากใช่ไหมแล้วที่เกินไปก็ลงมาก็ไปดูนะฮะหลังๆเนี่ยพอโควิดเลิกแต่ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือว่าตอนนี้เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเกิดแล้วทำไมเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยเงินเฟ้อน้ำมันราคาแพงพอเงินเฟ้อปุ๊บทันยังไงทุกประเทศเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้ดูดเงินละเติมดอกเบี้ยไอ้เพิ่มดอกเบี้ยนี่มันก็แย่กับไอ้พวกนี้แย่กับตลาดโดยรวมใช่ไหมลองคิดดูว่าสองเด้งเลยนะคือตัวธุรกิจเนี่ยพอโควิดเลิกคุณแย่พอตัวตลาดโดยรวมเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นสภาพเงินตึงก็แย่กับโดยรวมอีกก็เลยโดนสองเด้งใช่ไหมFacebook ประกาศลดคนนู่นนี่อะไรก็กำไรลดลงอะไรลดลงลดคนเยอะมากเต็มเลยกำลังเจอ recession แต่ว่ากลับมาดูเดลต้าของเราปรากฏว่าเดลต้าไม่ลงยังไปต่อแล้วจริงๆเมืองไทยดอกเบี้ยเราก็ไม่ขึ้นมากนี่ไงเดลต้าไม่โดนไม่โดนเพราะยอดขายเขาเพิ่มขึ้นไปอีก 40% โอ้ก็เก่งนะต้องถือว่าเก่งเลยขณะที่คนอื่นกำลังไปกำลังไปละตัวนี้กับดีขึ้นดีขึ้นมากกว่าปกติยอดขายเป็น120,000ก็ยังถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเกินไปถ้าไปดูธุรกิจที่เขาทำแบบคอมมูนิตี้เนี่ยยอดขายแสนนั้นก็เป็นตัวกลางขนาดใหญ่
ใช่ไหมกำไร15,000ตอนนี้เยอะจริงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะผิดปกติเยอะเยอะแต่ว่าเยอะเพราะเหตุการณ์ชั่วคราวคือมาร์จิ้นยังดีมาร์จิ้นดีมาก 12% นะ 12-13% ดีขึ้นไปมาร์จิ้นพีคเลยเพราะนั้นจริงๆเดลต้ากลายเป็นว่าเฮ้ยยังดีมากเลยทีนี้อะไรล่ะนักเล่นหุ้นเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ต้องดีต่อมันจะไม่ถึงเวลาผมเคยบอกนะไอ้คอร์เนอร์จะแตกต่อเมื่อคุณประกาศงบแล้วเจ๊งแต่ถ้าประกาศงบแล้วดีเนี่ยอยู่ต่อตูมเลยจีบงวดนี้มาแรงขึ้นเลยขึ้นมาแบบอย่างที่ว่าสายบัญชีแต่ร้อนร้อนเลยนะดังนั้นกันจริงๆก็เลยคือล้าน 1.4 ล้านล้านนะจะไปดูเถอะครับ 1.4 ล้านล้านเนี่ย PE 93เท่าวานนะวันนี้อาจจะลงมาแล้วไพร์สเปอร์บุ๊ก26เท่านี่มันแบบนี่มันแบบ Google แบบ Google แบบ Facebook เป็นแบบขายระดับแบบทั่วโลก TikTok ระดับนี้ถึงจะได้ value ขนาดนี้หมายความว่า PE มันสูงขนาดนี้ PB สูงขนาดเนี้ยมันต้องเป็นบริษัทที่จะครองโลกนะแต่มันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะว่าเอ้ยตัวเล็กๆมันได้แต่ตัวระดับเนี้ยมันถ้าคุณ PE ระดับนี้มันคือบริษัทที่เขาคาดว่าจะครองโลกเช่น Tesla จะมีส่วนนะแต่ว่า Tesla ก็ยังไม่เท่ากับพวก Google Microsoft อะไรที่แบบจริงๆก็ครองโลกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีใครสู้ได้อันเนี้ยถึงจะมีPE ระดับนี้เพราะนั้นผมความเชื่อของผมคือความเข้มแข็งของเขาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่สามารถครองโลกได้ TSMC ก็ยังบอกว่าเขาคอนโทรลชิปที่ไม่มีใครทำได้เลยในโลกแต่ของบริษัทนี้ผมว่ามีทำได้เยอะไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ได้มีชื่อในระดับโลกเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็จริงๆตัวนี้ก็เป็นประเด็นว่าให้มันแทงมันสูงไปไหมถ้ามันสูงเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะซึ่งผมก็บอกคุณฟิวไปละสำหรับผมเนี่ย20เท่านี้ก็ต้องถือว่าใช้ได้นะไม่เป็นไรมาดูอีกตัวหนึ่งโกรธก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ครองโลกแต่เขาก็โตเร็วอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเฮ้ยนาทีเนี่ยคุณดูดีเพราะดีแมนซัพพลายมันยังดีแมนยังเยอะอยู่เพื่อนยังเยอะถึงแม้ว่าจะแบบชะลอตัวบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังเยอะเพราะโลกก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้เยอะขึ้นซัพพลายเองก็ยังอาจจะไม่พร้อมดีนะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องซื้อล่วงหน้าอะไรต่างๆใช่ไหมสั่งซื้อไว้แล้วมันเพิ่งมาประกาศตอนนี้เพิ่งมาได้กำไรตอนนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้เมื่อโลกกลับมาสู่ภาวะปกติจีนเปิดประเทศทั้งหมดเพราะจีนเมื่อเร็วๆนี้เขายังปิดประเทศอยู่เลยนะเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนถ้าเขาเริ่มเปิดเต็มที่ก็บอกว่าเขาผลิตได้ไงนี่ก็จะถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ซึ่งผมไม่รู้เกิดเมื่อไหร่อาจจะสองสามปีไม่เกินนะไม่เกินสองสามปีหรืออาจจะเกิดงวดหน้าผมไม่รู้ถ้าเกิดขึ้นมามันจะเข้าประเด็นว่าวันคอร์เนอร์แตกวันคอร์เนอร์แตกคือวันประกาศงบนี่แหละแล้วปรากฏว่ามันไม่ดีนะครับโอเคนี่เราก็จบตรงนี้ก่อนก็มีโอกาสใช่มีคำถามด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าคำถามนี้ไปที่เวียดนามนะคะอาจารย์ถามถึงศักยภาพในการเติบโตและความแข็งแกร่งคุณภาพของธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือและโกดังสินค้าในเวียดนามไม่แน่ใจอาจารย์ตามหรือเปล่านะคะตัว PDN นะค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมี market cap อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท PE 13เท่าราคายังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงและศักยภาพของธุรกิจหรือเปล่านะคะนี่คำถามจากคุณโด่งค่ะอาจารย์อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะคือต้องเข้าใจว่าที่เวียดนามเนี่ยคนที่ทำพวกนี้เยอะมากประเทศเขามีท่าเรือเยอะมากนะแต่ละคนก็มีท่าเรือของตัวเองไอ้เรือนี่ใครๆก็มาได้อยู่แล้วเขาจะใช้ไปใช้บริการไม่ใช้บริการเขาก็ดูว่าท่าเรืออันนี้ใกล้กับโรงงานที่ไหนใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมไหนเขามีทั้งประเทศยาวมากเพราะนั้น PE ระดับ13เท่าในเวียดนามเวลานี้ไม่ใช่ถูกที่ผมบอกอ่ะซูเปอร์สต็อก PE 10เท่ายังมีแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็30เท่าไม่ต่างเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเราบอกว่าโอ้ยคือคุณเป็นท่าเรือถ้าท่าเรือมันต้องมีคนใช้แล้วท่าเรือเมืองไทยมีที่ไหนอ่ะแทบจะท่าเดียวแต่ของเขามีเยอะมีเยอะไม่ต้องห่วงแต่ว่าแล้วก็การแข่งขันก็สูงแต่ว่าถ้าคุณแพงหน่อยเขาก็ย้ายขยับไปท่าเรือหนึ่งอะไรมันได้หมดอ่ะเพราะนั้นไม่สามารถที่จะครองตลาดตรงนี้แต่ผมว่า reasonable คือแต่ผมไม่อยากพูดจริงๆถ้าพูดถึงท่าเรือปุ๊บเนี่ยท
ถ้าคนที่อยู่ในเวียดนามมากๆเขาจะไม่พูดถึงตัวนี้เขาจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่มันมีศักยภาพมากกว่าแต่โอเคไม่พูดถึงแล้วกันแต่เอาเป็นว่าราคานี่อาจจะแค่ยุติธรรมนะไม่ได้โดดเด่นมากนี่ค่ะโอเคสั้นๆอีกท่านหนึ่งคุณสถิตธรยังอยู่ที่เวียดนามค่ะอาจารย์เศรษฐกิจถดถอยในอเมริกายุโรปมีผลกระทบต่อเวียดนามมากน้อยขนาดไหนแล้วตอนนี้ดูเหมือนหุ้นเวียดนามฟอร์มตัวเนาะอาจารย์แล้วเขาก็ลดดอกเบี้ยไปด้วยก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะจริงๆเศรษฐกิจเวียดนามนี่ถูกกับเศรษฐกิจโลกเยอะกับเราเยอะค่ะไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเขาช็อกนะคือเศรษฐกิจโตแค่3% หรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจนะคือไอ้นี่ถือว่าต่ำมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยไอ้ยอดสั่งซื้อยอดส่งออกลดลงเยอะยอดส่งออกเขาลดลงเกือบ 10% มากถ้าผมจำไม่ผิดเฉพาะไตรมาสเฉพาะสองสามเดือนตอนเนี้ยที่ผ่านมาอันนั้นเป็นเหตุที่หุ้นมันลงมันหนักแต่ตอนนี้หุ้นอาจจะฟอร์มตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่ามันกำลังฟื้นไงคือต่ำสุดแล้วไงนะโอเคต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะอิงกับโลกเยอะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะอาจารย์ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ